หมอพรทิพย์คาใจดวงตาแตงโมพบแอลกอฮอล์มงคลกิจไม่เชื่อเมาคนเดียวความคืบหน้าล่าสุดกรณีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมโดยแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์รจนสุนันท์ที่ได้เข้าร่วมสังเกตการการผ่าชันสูตรพลิกศพครั้งที่2ระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตของแตงโมชัดเจนแต่บาดแผลบนตัวยังอธิบายไม่ได้ซึ่งไม่อาจสรุปได้ว่าเป็นใบพัดเรือจึงจำเป็นต้องสืบสวนสอบสวนตรวจสอบต่อและยังสรุปไม่ได้ว่าเป็นอุบัติเหตุหรือถูกกระทำเพราะแตงโมมีปริมาณแอลกอฮอล์ที่ตรวจพบในลูกตา93มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แต่ปรากฏว่าหลังเกิดเหตุเพื่อน5คนบนเรือไม่ยอมตรวจแอลกอฮอล์ทันทีแต่ไปตรวจภายหลังตนมองว่าไม่แฟร์กับคนตายอีกทั้งมีการให้ข่าวว่าไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เจอแก้วและขวดไวน์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพยานหลักฐานถูกทำลายเกี่ยวกับเรื่องนี้นายมงคลกิจสุขสินธารนนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าเชื่อได้หรือไม่แทงโมเมาคนเดียวผลตรวจเลือดปอจ๊อบโรเบิร์ตไม่พบแอลกอฮอล์และสารเสพติดผลตรวจเลือดแตงโมพบแอลกอฮอล์93มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เทียบดื่มเหล้า 11.16 แก้วมีเหล้าแก้วละ2ฝาหรือดื่มไวน์150ซีซีต่อแก้วแอลกอฮอล์12มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์หรือดื่ม 7.75 แก้วเรือสปีดโบ๊ททั้งลำ6คนขี้เมาคนเดียวจริงหรือไม่ข้อมูลแอลกอฮอล์50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์การมองเห็นลดลงความสามารถควบคุมร่างกายช้าลงแอลกอฮอล์90มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถึง100มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์คลื่นไส้อาเจียนเดินเซพูดไม่รู้เรื่องการตอบสนองตัดสินใจช้าลงถ้าขับรถทางบกชนคนตายถ้ามีแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ทำผู้อื่นเสียชีวิตปรับ 60,000 ถึง 200,000 บาทจำคุก 3-10 ปีขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ